เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักร้องสาวเซ็กซี่รุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีแพลนจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ยุโรป7ประเทศแต่แล้วก็ต้องเบรกทั้งหมดเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดมีการคลายล็อกดาวน์ระยะ4 หนึ่งในนั้นก็มีการจัดคอนเสิร์ตแต่ต้องอยู่ภายในเกณฑ์เว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้แออัดเกินไปเจ้าตัวมองว่าเรื่องคอนเสิร์ตในเมืองไทยอาจต้องใช้เวลาสักพักแต่ก็มองถึงเรื่องการจัดแฟนมีตติ้งหรือการทำกิจกรรมผ่านออนไลน์แทนส่วนเรื่องคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศตามแพลนเดิมก็อยู่ในช่วงพูดคุยค่ะพี่ใหม่เองก็ตอนนี้ก็จากตอนแรกที่เรามีงานจนจะถึงสิ้นปีนะคะคิวงานก็เต็มหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างถูกเบรกอยู่นะก็ยังเขาเรียกไงยังปฏิปต่อกันอยู่ปฏิปต่อกันอยู่ว่าเราจะเดินดำเนินไปกันอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะจะเดินหน้าไปกันอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเสิร์ตมันก็เป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยที่จะเปิดกว้างมากเพราะว่ารัฐบาลก็ค่อยๆเปิดถูกไหมคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วการไปรวมตัวกันในจำนวนที่เยอะซึ่งอย่างพี่ใหม่ก็มีการเดินทางต้องไปต่างประเทศเพราะว่าตั๋วบัตรเขาก็ขายแล้วตั๋ววีซ่าทุกอย่างก็ออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กำลังรอฟังข่าวนั่นคือข้อที่หนึ่งเพราะว่าทุกคนซื้อตั๋วใหม่หมดแล้วอะแล้วมันห้ามรวมตัวเกิน500อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าของเรามันจะโอเวอร์500อยู่แล้วเป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองในเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังไม่มีข่าวในการที่จะโอเพ่นเรื่องนี้มากมายเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการแบบใหม่ new normal มั้ยในการที่จะเป็นแบบว่าไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นการพบปะมีตติ้งกันไม่เกิน50คนอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมกันอยู่เพราะว่าพี่ใหม่ก็มีงานโฆษณาชิ้นใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มีทั้งละครทั้งหนังด้วยค่ะอันนี้ก็ยังพอโอเคนะถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวแต่การที่จะเล่นคอนเสิร์ตแบบว่าภาพรวมปกติเนี่ยก็ต้องรอฟังข่าวภาพรวมด้วยเช่นกันครับผมขอบคุณมากนะครับเรื่องสุขภาพนะครับพี่ใหม่ครับครับขอบคุณค่ะเทคแคร์ตัวเองด้วยค่ะ